ในหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ optimization นะครับหรือก็คือการหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับแต่กรณีนี้จะไม่ใช่เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือต่ำสุดสัมพัทธ์แบบที่เราคุยกันในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นค่าสูงสุดแบบสูงสุดจริงๆนะครับหรือถ้าต่ำสุดก็เป็นต่ำสุดจริงๆนะครับเริ่มต้นเรามาดูก่อนนะครับคำว่า absolute maximum กับ absolute minimum คืออะไรนะครับเขาบอกว่าถ้า FC เนี่ยเป็น absolute maximum นะครับก็คือภาษาไทยใช้คำว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์นะครับหมายความว่า fc เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ fx ทุกๆ x ที่อยู่ในโดเมนของฟังก์ชันตัวนั้นเลยนะครับอันนี้เราจะเรียก fc ว่าเป็น absolute maximum นะครับสูงสุดสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่า fc เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ fx ทุกๆ x ที่อยู่ในโดเมนเราจะบอกว่า fc ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น absolute minimum หรือค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะครับแล้วก็เราจะเรียกรวมๆนะครับว่าเป็นค่าสุดขีดนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า absolute extrema นะฮะทีนี้นะครับในการหาค่าสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์นะครับก็มีทฤษฎีอยู่นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วงปิด a ปิด b นะครับค่าสูงสุดสมบูรณ์ของฟังก์ชัน f บนช่วงปิด a ปิด b อันนี้เนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่จุดขอบนะครับซึ่งก็คือจุด A กับจุด B หรืออาจจะอยู่ที่จุดวิกฤตนั่นเองนะครับดังนั้นแคนดิเดตในการเป็นค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับก็มีจุดวิกฤตกับจุดขอบนะครับดังนั้นเวลาที่เราหาจุดวิกฤตมาต้องไม่ลืมพิจารณาจุดขอบบนช่วงด้วยนะครับแต่สำหรับกรณีนี้นะครับก็คือหาค่าสูงสุดต่ำสุดบนช่วงปิดนะครับก็ถ้าสรุปเป็นขั้นตอนนะครับสำหรับการหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชัน f บนช่วงปิด a ปิด b นะครับก็สเต็ปที่1เราจะหาจุดวิกฤตของฟังก์ชัน f ที่อยู่ในช่วงเปิด a เปิด b ออกมาก่อนนะครับสเต็ปที่2ครับเราก็จะหาค่าของฟังก์ชันที่จุดวิกฤตและก็ที่จุดขอบนะครับเราไม่ต้องใช้first derivative test หรือ second derivative test นะครับเราหาค่าของฟังก์ชันได้เลยนะครับแล้วก็สเต็ปที่3นะครับเราก็เลือกเลยครับว่าจากข้อที่2เนี่ยค่าของฟังก์ชันที่จุดต่างๆเหล่านี้จุดไหนที่ให้ค่าที่สูงที่สุดดังนั้นจุดนั้นเนี่ยก็คือจุดสูงสุดสมบูรณ์นะครับแต่จุดไหนที่ให้ค่าที่ต่ำที่สุดจุดนั้นก็จะเป็นจุดต่ำสุดสมบูรณ์นะครับ